อันยองอาเซโยแก้วค่ะใครที่ชื่นชอบรสชาติอาหารเกาหลีแก้วมีเมนูใหม่มานำเสนอค่ะโดยจะดัดแปลงไก่ทอดเกาหลีที่ทุกคนคุ้นเคยให้กลายเป็นเมนูหมูกรอบบอนชอนไข่ออนเซนค่ะเมนูนี้ก็อยากให้กินแกล้มกับกิมจิสดหรือผักดองเกาหลีโดยเพื่อนๆสามารถทำเองที่บ้านได้ง่ายๆโดยการนำผักมาหมักล้างแล้วก็ปรุงรสเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะปกติเราจะคุ้นเคยกับไก่ทอดเกาหลีกันใช่ไหมคะแต่วันนี้ก็จะเลือกใช้หมูกรอบตาซีพีค่ะด้วยการเลี้ยงดูด้วยระบบปิดเป็นอย่างดีจึงทำให้แก้วมั่นใจว่าจะได้เนื้อหมูที่สะอาดทุกชิ้นแถมยังมีเนื้อนุ่มฉ่ำมากกว่าเนื้อหมูทั่วไปมาเป็นแพ็คแบบนี้ที่ง่ายและก็สะดวกค่ะเพียงแค่รอละลายนิดนึงแล้วก็สามารถนำไปทอดหรืออบที่อุณหภูมิ180องศาก็ได้นะคะเพราะไม่ว่าวิธีไหนก็จะทำให้เราได้หมูกรอบที่กรอบกรอบและก็อร่อยทุกคำเลยล่ะค่ะสุดท้ายแก้วก็จะปรุงน้ำซอสสไตล์เกาหลีให้มีความกลมกล่อมเข้มข้นจัดจ้านเมื่อเรานำหมูกรอบลงไปคลุกเคล้าก็จะดูดซึมรสชาติเกาหลีไว้ได้อย่างทั่วถึงค่ะดูสิคะน่าทานมากๆหมูกรอบบอนชอนไข่ออนเซนทั้งกรอบทั้งชุ่มฉ่ำทานกับข้าวร้อนๆแล้วก็กิมจิสดแม้ว่าเครื่องเคียงจะดูหลากหลายแต่ทำไม่ยากเลยจริงไหมคะถ้าใครอยากรู้ว่ารสชาติความอร่อยที่ไม่แพ้ต้นตำรับเกาหลีเป็นยังไงอย่าลืมเอาเมนูนี้ไปลองทำกันดูนะคะ